帰る前にちょっとブドウ狩りと桃狩り食べに行きますวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนกลับเราจะพาเด็กๆไปกินบูโดค่ะ ไปกินองุ่นค่ะ พาไปกินองุ่นแล้วก็พาไปกินลูกพีชกันนะคะไปเด็ดกินที่ต้นเลย โอ้ยกินจะตาย ข้างหน้าไปที่อื่นใช่ไหมทีนี้บอกเบื่อแล้วที่เนี่ยไปที่อื่นมั่งโอเคเดี๋ยวปีหน้าจะพาไปที่อื่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสวนซาโตมิโนเอนแล้วนะคะสวนนี้เรามาแทบทุกปีเลยนะคะลูกพีชเขาลูกใหญ่มากแล้วก็องุ่นก็น่ากินมากเลยนะคะสวนนี้พูดเหมือนได้ค่าโฆษณาเลยเนาะไม่ได้สักบาทนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆลองมาค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นหรือมายามานาชินะคะช่วงหน้าร้อนนี่คือแนะนำสวนนี้เลยค่ะลองเสิร์ชใน Google ดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูองุ่นลูกเบ้อเริ่มเลยที่นี่จะมีหลายคอร์สให้เลือกนะคะปีนี้เราเลือกเป็นแบบเก็บองุ่นกินที่ต้นได้เลยนะคะกินที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนลูกพีชเราเอาแบบเป็นที่เขาแช่เย็นไว้แล้วกินได้แบบบุฟเฟ่นะคะคอร์สนี้อยู่ในราคา 1,500 เยนนะคะส่วนเด็กอยู่ในราคา 1,000 เยนค่ะตอนนี้พี่ก็กำลังแนะนำนะคะว่ากินได้พันไหนแล้วก็วิธีตัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาตัดนะคะดูท่าทางสนุกแล้วกินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปซื้อลูกพีชกลับไปฝากคุณปู่คุณย่ากันนะคะあっちの辺もできますか？あっちの奥の方はダメです。ダメ？あ、こっちの方。ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือตัดกันเลยนะคะส่วนด้านนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะยังไม่ให้ตัดนะคะเชิญตัดคนจีคนเดี๋ยวเราจะให้โชว์ตัดก่อนนะคะเด็กยังตัวเตี้ยอยู่เขาก็เลยไอ้นี่ไม่ได้นะคะตัดเองไม่ได้ก็เลยให้ปีนบันไดขึ้นไปตัดนะคะเรียบร้อยน่ากินเลยต่อไปเป็นพี่มีนะคะไม่รู้คนหรือองุ่นจะตกก่อนกันนะคะเนี่ยตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งกินที่โต๊ะที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะพอหมดก็มาตัดใหม่ได้ค่ะวันนี้เราก็กินลูกพีชหมดไป6ลูกเลยนะคะ4คนแล้วก็มีองุ่นอีก4พวงหรือ3พวงเนี่ยแหละค่ะไหวแล้วอิ่มมากตอนนี้พวกเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูของฝากคุณปู่คุณย่ากันค่ะว่าจะเอาอะไรไปฝากดีนะคะอันนี้ใครซื้อเสร็จแล้วจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะเขาก็บริการส่งให้นะคะองุ่นนี่ก็อร่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีให้กินในเป็นบุฟเฟ่นะคะเป็นซื้อเป็นของฝากเท่านั้นหรือซื้อกลับบ้านนะคะวันนี้องุ่นมี3สายพันธุ์ให้เลือกซื้อนะคะซึ่งเขาจะมีให้ชิมนะคะซึ่งอร่อยทุกสายพันธุ์เลยอะวันนี้เราได้ลูกพีชไปฝากคุณปู่คุณย่ากันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของการแคมปิ้งที่จังหวัดยามานาชิแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่รับชมคลิปของพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าร้อนนะคะแนะนำสวนซาโตมิโนเอนได้เลยนะคะเป็นอีกสวนหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆลองไปชิมดูนะคะมาช่วงเดือน7เดือน8อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย